มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระมหาเทวีเจ้าและหนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญชัยถึงกับเก็บทรงไม่อยู่ค่ะเรียกได้ว่านาทีนี้เขาได้กลายเป็นที่รู้จักในวงการไอดอลนะคะของชาวโซเชียลไปแล้วจริงๆสำหรับแม่หญิงลีเจย์ยาวีนพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เน็ตไอดอลสาวสองสุดฮาที่เรียกว่าสร้างคอนเทนต์ขำขันให้กับโลกโซเชียลได้ติดตามและโด่งดังมากที่สุดในช่วงนี้ล่าสุดนะคะวันที่8มีนาคม64ได้ไปออกรายการดังซึ่งดำเนินรายการโดยพิธีกรแห่งยุคหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยค่ะทันทีที่รายการออนแอร์แฮชแท็กพระมหาเทวีเจ้าและโหนกระแสก็พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีค่ะและหนึ่งในคอนเทนต์ที่ถูกชาวโซเชียลเรคคอร์ดแล้วก็แชร์ต่อกันอย่างล้นหลามก็คือโมเมนต์ที่หนุ่มกัญชัยถามถึงดาราชายที่ชื่นชอบงานนี้พระมหาเทวีเจ้าอวยเต็มที่และเป็นคำตอบไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะก็คือพี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองค่ะทำเอาพิธีกรหนุ่มถึงกับเขินจนเก็บทรงไม่อยู่แม้แต่ชาวเมืองทิพย์เองก็เฮฮาไปตามๆกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะดาราผู้ชายคนไหนนะคะถ้าว่าเป็นสมัยเมื่อก่อนก็ต้องพี่หนุ่มกันใจจริงๆว้าปากหวานเออเอาจริงจริงอยู่ช่องเจ็ดมาก่อนตามจริงจริงเออจะพี่มังคุ้มไงเดี๋ยวก่อนที่แกงผมออกรายการอย่างนี้เลยไม่แกงติดตามจริงๆแล้วก็ชอบจริงๆไม่น่าถามขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ